ิล์มรัฐภูมิลาออกจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักร้องนักแสดงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยโพสต์อินสตาแกรมวันนี้วันที่18กรกฎาคมแถลงว่าตนลาออกจากพรรคดังกล่าวแล้วเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเพราะตัวเองมีจุดยืนที่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยโดยได้ระบุข้อความว่าหลายคนอยากรู้ความคืบหน้าทางด้านการเมืองของผมผมยังคงทำงานและคงทำหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้คำว่าพรรคไหนไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าเราจะมาช่วยประชาชนและประเทศอย่างไรมากกว่าเพราะความเป็นคนไทยความรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์มันอยู่ในใจเราทุกคนคำพูดนี้ผมบอกตัวเองตั้งแต่วันที่ผมเดินเข้ามาในเส้นทางของการเมืองวันนี้ผมตัดสินใจลาออกจากบ้านหลังแรกที่เปิดประตูทางการเมืองของผมพรรคพลังท้องถิ่นไทยด้วยความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันกับมติพรรคและคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนผมมีจุดยืนของความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนและมีความฝันที่อยากจะเห็นประเทศดีขึ้นอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องคนจนได้ลืมตาอ้าปากตลอดเวลาที่ผมลงพื้นที่ทั้งตอนเป็นนักร้องนักแสดงหรือนักการเมืองผมเห็นแต่ความลำบากของคนจนที่ไม่มีโอกาสแม้จะเสนออะไรเพราะถูกคนรวยที่มีทั้งอำนาจและเงินตัดหน้าหรือรับผลประโยชน์ไปหมดผมเบื่อที่ได้พบเจอแต่เรื่องเดิมๆจนก็จนแบบไม่มีจะกินต่อไปรวยก็รวยแบบใช้ยังไงก็ไม่หมดไม่รู้จะรวยอะไรขนาดนั้นทั้งที่เป็นเพียงข้าราชการทำไมโอกาสทุกโอกาสต้องตกอยู่ในกลุ่มทุนเดิมๆทำไมเด็กรุ่นใหม่ไปเสนองานอะไรก็ไม่เคยผ่านและแบบนี้บ้านเมืองเราจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ไงสุดท้ายนี้ผมอยากขอบคุณโอกาสทุกโอกาสที่ให้ผมได้เจอกับตัวตนในเส้นทางใหม่ๆนี้และได้มีจุดหมายว่าผมจะทำอะไรให้ประเทศที่ผมเกิดและรักนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงในอนาคตไม่รู้ว่าความฝันของผมจะไปถึงไหนแต่วันนี้ผมดีใจที่ได้เริ่มทำเพราะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นผมก็เหมือนกันขอบคุณที่รักกันครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีส.ส.จากพรรคพลังท้องถิ่นไทยทั้งหมด3คนยกมือเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัวแทนชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์มีข้อครหาเกี่ยวกับคุณสมบัติในด้านความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นผู้ก่อตั้งการรัฐประหารทั้งยังขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดีย้อนกลับไปช่วงหาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังท้องถิ่นไทยมีนโยบายมากมายหนึ่งในนั้นคือการชูประเด็นความหลากหลายทางเพศการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSME นั่นเองค่ะและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ใช่แค่นั้นป้ายหาเสียงของพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ยังถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเพราะมีความแปลกใหม่คล้ายกับโปสเตอร์ภาพยนตร์อีกด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ siamnews.com TRN TV ขอบคุณค่ะ